สวดมนต์เช้าเย็นถ้าเราวางใจถูกนะมันก็เป็นการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นั่งนิ่งๆหลับตาหรือว่าลืมตาสร้างจังหวะเดินจงกรมถ้าเราสวดมนต์นะด้วยความตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานเรียกว่าเจริญอนุสติ3นะกรรมฐานในพุทธศาสนานี้มี40วิธี10วิธีเนี่ยเป็นเรื่องของการเจริญอนุสติอนุสติก็คือการระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามหรือว่าระลึกนึกถึงธรรมะเมื่อเราสวดมนต์แล้วเราน้อมใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าเจริญพุทธานุสตินะธรรมานุสติสังขานุสติอันนี้มันก็เกิดมงคลกับตัวนะเพราะว่ามันช่วยทำให้เราเกิดศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนานะถึงแม้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะจะให้ความสำคัญกับปัญญานะว่าคนเราเนี่ยจะหลุดพ้นได้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งในธรรมะแต่ว่าศรัทธาก็เป็นสิ่งสำคัญนะอย่างที่เราอาจจะสังเกตเวลาเราสวดบทที่ชื่อว่าอริยธนคถาหรือว่าอริยสัพเนี่ยนะสี่ประการก็มีข้อหนึ่งคือศรัทธานะศรัทธาคือศรัทธานะในสิ่งดีงามคือพระรัตนตรัยศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมนะศรัทธาศีลความเลื่อมใสในที่นี้คือปสาทะมันก็คู่กับศรัทธานะที่เราก็เรียกติดกันว่าศรัทธาปสาทะศีลนี่ก็เป็นเรื่องกายวาจาความเห็นธรรมอันนี้ก็คือปัญญาแต่ว่าศีลแล้วก็การที่เราจะมีปัญญาเห็นธรรมมันต้องอาศัยศรัทธาเนี่ยเป็นจุดจะเรียกว่าเริ่มต้นก็ได้อย่างพวกเรามาวัดเนี่ยนะมาภาวนาก็เพราะมีศรัทธาหรือว่าบางคนก็มาถือศีล8ศีล10นะก็เพราะมีศรัทธานะศรัทธาว่าการปฏิบัติเช่นนี้นะจะช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขสงบเย็นเจริญงอกงามที่เนนหรือว่าศีลจารณีมาบวชนะหรือว่าพ่อแม่มาขอให้บวชก็เพราะมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นศรัทธานี้ที่แปลว่าความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นว่าการมาบวชการมาปฏิบัติการมาถือศีลนะจะช่วยพัฒนาตนนะขัดเกลาจิตใจแล้วก็พฤติกรรมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นคนเราเนี่ยถ้าหากว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องนี่ชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญนะเพราะว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติแต่ว่าศรัทธาที่ไม่ถูกต้องก็มีนะแม้จะเป็นศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ตามนะเช่นศรัทธาเพราะเชื่อว่าท่านจะโดนบันดาลนะความสุขความเจริญหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะมีฤทธิ์นะที่จะทำให้เราร่ำรวยได้หลายคนเนี่ยไปวัดนะไปกราบพระไปปิดทองพระพุทธรูปนะก็เพราะเชื่อในอำนาจนะโดนบันดาลที่ว่าซึ่งมันก็ดีนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้ทำความเพียรให้ทำมาหากินนะด้วยความขยันนะแต่ถ้าหากว่าศรัทธาแบบคิดแต่จะวิงวอนร้องขอนะเพราะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอำนาจศักดิ์สิทธิ์แบบเนี้ยมันไม่ทำให้เกิดความสุขความเจริญได้นะเพราะว่ามันทำให้กลายเป็นคนงมงายหรือว่างอมืองอเท้าศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องนำไปสู่ความเพียรในการปฏิบัติศรัทธาแล้วก็ตามที่มันทำให้เกิดความเกียจคร้านงอมืองอเท้าเนี่ยแม้จะเป็นศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศรัทธาที่ผิดนะคือว่าทำผิดอันนี้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะทำผิดในสิ่งที่ถูกก็คือว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยดีแต่ว่าศรัทธาแบบนี้มันไปส่งเสริมกิเลสศรัทธาที่ส่งเสริมกิเลสมันมีเยอะนะแต่ถ้าศรัทธาที่ดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดความเพียรในการที่จะลดน
ะละเลิกหรือว่าขัดเกลากิเลสให้มันหมดไปจากใจศรัทธาที่ทำให้เราเกิดความอบอุ่นใจเนี่ยอันนี้ก็มีประโยชน์นะเวลาเราจะเช่นเราไม่เคยมาอยู่ป่านะบางทีเราก็ไปกางกดในป่ากางเต้นในป่ากลัวก็กลัวนะกลัวสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือแม้แต่กลัวผีบางคนก็กลัวคนมาทำร้ายนะเพราะว่าติดนิสัยจากกรุงเทพนะกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่ค่อยปลอดภัยแต่แม้จะมีความกลัวนะครั้นเราได้สวดมนต์นะสวดมนต์ก็ทำให้เกิดความมั่นใจนะหรือเกิดความอบอุ่นใจว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเรานะทำให้เราสามารถจะทำความเพียรได้อย่างนี้ก็เรียกว่าดีนะก็คือใช้ศรัทธาเนี่ยมากระตุ้นทำให้เราเกิดความอบอุ่นใจเกิดความกล้ากล้าภาคเพียรในการปฏิบัติอันนี้เรายึดเหนี่ยวนะในสิ่งที่ถูกต้องยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยในสิ่งที่ถูกต้องคนเราเนี่ยต้องมีที่ยึดเหนี่ยวนะและถ้าเราเลือกเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ว่ามันยังไม่ดีพร้อมนะมันขึ้นถึงว่ายึดเหนี่ยวแบบไหนนะมันมียึดเหนี่ยวสองแบบนะแม้จะเป็นการยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยหรือมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็ตามอย่างแรกก็คือว่ายึดแล้วเนี่ยเราสูงขึ้นนะเรายึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยแล้วเราสูงขึ้นนะใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยมากขึ้นนะอีกวิธีนึงคือยึดเหนี่ยวแล้วพระรัตนตรัยนี้ต่ำลงนะคือเป็นการดึงพระรัตนตรัยให้เข้ามาหาตัวเราก็คือเข้ามาสนองกิเลสนะมาสนองกิเลสก็เลยนับถือพระพุทธรูปมันก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปวัดนั้นวัดนี้นะเขาว่าทำให้รวยเร็วนะก็แผ่กันไปหลายคนไปพม่าเนี่ยก็ไปหาพระพุทธรูปทันใจนะเพราะว่าเชื่อว่าไปสวดแล้วหรือว่าไปกราบสักการะจะทำให้ได้พบความสำเร็จนะความสมหวังทันใจไอ้แบบนี้นี่บางทีมันเป็นการยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยที่ทำให้พระรัตนตรัยต่ำลงนะคือมองว่าพระรัตนตรัยเป็นแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอำนวยนะความสุขทางโลกโลกได้ก็กลายเป็นเหมือนกับเทวรูปอย่างหนึ่งนะที่ผู้คนเขาในประเทศอินเดียเขาก็ไปเทวรูปแล้วก็ไปอ้อนวอนโดนบันดาลนะบางทีก็มีเครื่องเส้นเครื่องสังเวยด้วยซ้ำนะไม่ใช่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวบางทีฆ่าคนนะอย่างเจ้าแม่กาลีเนี่ยนะมันก็เป็นมีลัทธิพิธีนะที่ไปจับหญิงพรหมจรรย์เด็กสาวพรหมจรรย์มาฆ่าสังเวยเพื่อตัวเองจะได้นะประสบความสุขความเจริญบางทีเราไปนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบนี้แหละนะอันนี้เรียกว่าเป็นการยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยให้ต่ำลงคนที่ฉลาดเนี่ยนะมีปัญญาก็ต้องยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยเพื่อดึงให้ตัวเองสูงขึ้นก็คือว่าศีลสมาธินะปัญญาเจริญงอกงามกิเลสลดลงนะความมีแก่ตัวลดลงความยึดติดถือมั่นในตัวตนลดลงนะรวมทั้งความยึดติดในหน้าตาเนี่ยบางทีนักปฏิบัติทำจำนวนมากเนี่ยนะแม้ว่ากิเลสนะกิเลสอาจจะลดลงนะในเรื่องความโลภนะแต่เรื่องของหน้าตานี่มันมาแทนนะก็คือว่าต้องการนะสร้างภาพลักษณ์ว่าฉันเป็นคนเคร่งนักปฏิบัติเวลาใครตำหนิเวลาถูกตำหนินะโดยเฉพาะตำหนิว่าเนี่ยไปปฏิบัติธรรมมาไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมภาษาอะไรยังโกรธอยู่เนี่ยโอ้แค่นี้แล้วนะก็ควันขึ้นเลยอันนี้เพราะว่ายังติดในหน้าตานะหรือว่าในอัตตานั่นเองเรื่องการศรัทธานับถือในพระรัตนตรัยนี่ต้องนับถือให้ถูกต้องนะหรือว่าเชื่อมั่นอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วถือว่าประเสริฐเลิศแล้วหลายคนเนี่ยก็จะไปมองคนที่ไม่มีศาสนาหรือไม่ได้นับถือศาสนาพูดว่าเป็นพวกที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะคนอะไรไม่มีศาสนานะแต่คนเราเนี่ยบางทีอาจจะเห็นแก่ตัวน้อยกว่าเราก็ได้ก็อาจจะมีเมตตากรุณามากกว่าเราก็ได้นะก็อาจจะยึดติดในหน้าตาหรืออัตตาเนี่ยน้อยกว่าเราก็ได้คนที่มีศาสนาหรือมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ไม่ใช่ว่า
จะดีไปเสียหมดนะเพราะว่าถ้านับถือไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองต่ำลงแถมทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยต่ำลงไปหรือว่าถูกคนเข้าใจผิดนะว่าเป็นเพียงแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คล้ายๆเทวรูปนะที่จะโดนบันดาลตอบสนองความต้องการของใครก็ได้แม้จะเป็นการปลนเปลือกิเลสก็ตามคนไทยหรือชาวพุทธเราบางทีทำให้คนต่างชาติต่างศาสนาเข้าใจพุทธศาสนาผิดก็เพราะว่าการศรัทธานับถืออย่างไม่ถูกต้องมันก็เลยนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องคนก็เลยมองว่าเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนางมงายนะสอนคนให้งอมืองอเท้านะเห็นแก่ตัวอันนี้จะไปว่าเขาทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะส่วนหนึ่งชาวพุทธเราก็ไปปฏิบัติหรือว่ากระทำอย่างนั้นจริงๆงั้นถ้าเรามีศรัทธาที่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญทั้งส่วนตัวแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยนะคนเข้าใจถูกมากขึ้นหรือว่าทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดผู้คนนะที่เขาแสวงหาต้องการพัฒนาตนให้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็พบประโยชน์สุขด้วยตัวเองอันนี้เนี่ยนอกจากศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยบางทีเราก็มีศรัทธาในครูบาอาจารย์อันนี้ก็สำคัญนะศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราเชื่อฟังคำสอนของท่านเพราะเราเชื่อว่าท่านจะสอนให้เราพ้นทุกข์หรือว่านำพาเราออกจากความเห็นแก่ตัวได้ออกจากความยึดติดถือมั่นแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าอย่างเหมือนกันแหละเราศรัทธาครูบาอาจารย์ไม่เป็นมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้ศรัทธาครูบาอาจารย์เป็นก็คือว่าเชื่อแต่พึ่งตะพือนะไม่มีความไม่รู้จักใช้วิจารณญาณนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยศรัทธาที่ดีต้องมันต้องเป็นศรัทธาญาณสัมปยุตนะหมายถึงศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาคำว่าญาณในที่นี้คือปัญญาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็ทำให้เราไม่นับถืออะไรงมงายนะครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงตาที่เขาผู้คนนับถือกันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอไปนะเพราะบางครั้งก็มีการสร้างกระแสก็เหมือนการปั่นพระเครื่องนะพระเครื่องพระเป็นจัดภาคีพระขุนแผนวัดระฆังองค์นั้นองค์นี้ก็มีการปั่นราคากันบางทีนะแม้แต่พระบางรูปเองก็พยายามนะสร้างภาพนะเช่นประกาศว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าวันนี้นะจะไปเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะคนไทยชาวพุทธเราเนี่ยพอรู้ว่าองค์นั้นนี้ประกาศว่าจะไปเข้านิโรธสมาบัติก็โอ้ยดีใจแตกตื่นเตรียมไปรอเลยนะว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติวันไหนถามว่านิโรธสมาบัติคืออะไรบางทีไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจนี่แหละก็ทำให้ไปหลงเชื่อพระเหล่านั้นเพราะว่านิโรธสมาบัติเนี่ยนะมันเป็นสมาบัติที่เฉพาะพระอรหันต์หรือพระอนาคามีเท่านั้นนะที่จะเข้าถึงได้และไม่ใช่พระอรหันต์พระอนาคามีทั่วไปนะต้องเป็นพระอรหันต์ที่สามารถบำเพ็ญสมาบัติ8ได้มีพระอรหันต์พระอนาคามีที่ไม่มีไม่ได้บำเพ็ญสมาบัติ8เลยก็มีนะคือว่าท่านบรรลุธรรมได้เพราะปัญญาล้วนๆที่เรียกวิปัสสกสุขวิปัสสโกให้เวลาพระรูปใดเนี่ยประกาศว่าเนี่ยวันนั้นวันนี้จะไปเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็แสดงว่ากำลังประกาศตัวเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีนะไม่ใช่พระอรหันต์พระอนาคามีธรรมดานั้นต้องระดับบำเพ็ญสมาบัติ8ได้ด้วยซึ่งอย่างเงี้ยมันก็เข้าข่ายนะอวดอุตริมสธรรมนะเพราะว่าพระอรหันต์พระอนาคามีหรือแม้แต่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่อวดเขาไม่ประกาศหรอกถ้าประกาศแบบนี้เท่ากับคือประกาศประจานตัวเองว่ากำลังอวดอุตริมสธรรมนะซึ่งมันเป็นอาบัติขั้นหนักเลยนะคือปาราชิกนะแต่ชาวพุทธไม่เข้าใจไงพอพระรูปไหนประกาศว่าจะเข้าสมาบัติวันนี้ออกจะเข้านิโรธสมาบัติวันนี้ออกจากนิโรธสมาบัติวันนั้นโอ้ก็แตกตื่นไปรอเกิดศรัทธาแน่นแฟ้นหนักขึ้นอันเนี้ยเรียกว่าเป็นศรัทธาที่งมงายเพราะความไม่รู้นะถ้ารู้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยผู้ที่ประกาศเช่นนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะเพราะว่ากำลังประจานตัวเองมันก็มีหลายแบบนะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความศรัทธาที่งมงายได้
แต่ว่าศรัทธาที่ผิดมันไม่ใช่แค่ศรัทธาที่งมงายอย่างที่พูดมาเท่านั้นนะมันมีอีกหลายแบบนะเช่นเป็นศรัทธาที่เจือด้วยกิเลสนะเวลาเราศรัทธาครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเห็นว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นนะแต่บางทีเพราะว่าเห็นว่าท่านปฏิบัติถูกใจเรานะปฏิบัติถูกใจเราเนี่ยนะไอ้ข้อถูกใจเราเนี่ยคือเอาเราเป็นตัวตั้งนะถ้าท่านปฏิบัติไม่ถูกใจเราเมื่อไหร่นี่จากศรัทธานี่มันก็กลายมันเปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นความโกรธความขุ่นเคืองก็มีเมื่อแต่ก็ตามที่พบว่าท่านทำบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจเราเช่นอะไรเช่นตำหนิเรานะทักท้วงเราเราอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกนะท่านก็ทักท้วงนะหรือว่าตำหนิคนบางคนเนี่ยแม้จะเข้าวัดนะแต่ว่าอัตตาสูงนะแม้จะศรัทธาหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้เนี่ยแต่ก็เป็นศรัทธาที่มันไม่ใช่ศรัทธาที่จะช่วยขัดเกลากิเลสนะแต่มันเป็นศรัทธาที่เอากิเลสหรือเอาอัตตาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นพอท่านพูดเนี่ยนะทั้งนั้นที่ท่านปรารถนาดีนะท่านวิจารณ์ท่านตักเตือนนะบางคนโกรธนะเพราะรู้สึกเสียหน้าสุขเสียหน้าโอ้โหท่านว่าเราต่อหน้าเลยนะโกรธเลยนะอาจจะถึงขั้นนะไม่ไปวัดนั้นอีกเลยหรือถึงขั้นไม่มาหาพระรูปนั้นอีกเลยบางทีจะไปต่อว่าด้วยซ้ำบางทีบางรูปนี่เพียงแค่ไม่ทักนะก็โกรธนะอาตมาเคยนะเคยมีโยมนะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ในที่คือว่าอายุมากมาหาที่วัดนะก็ปกติก็คุ้นก็พูดคุยกันดีนะแต่มีวันหนึ่งท่านมากับคณะทอดกฐินสมัยนั้นเนี่ยคณะกฐินก็คณะเล็กๆนะเล็กในที่ว่านี้คือว่า20คนนะไม่ใช่เป็นร้อยเหมือนกับทุกวันนี้ท่านมาที่ศาลาอาตมาก็ไม่เห็นมองไม่เห็นท่านเลยไม่ได้ทักคนอื่นนะถ้าคนอื่นหมดนะไม่ได้ทักท่านไม่รู้เลยว่าท่านโกรธนะถึงแม้ว่าจะเห็นท่านในวันหลังเนี่ยนะท่านโกรธมากนะแล้วก็เลิกมาวัดอีกเลยแล้วก็เวลาเจอใครนะที่รู้จักก็จะพูดนะต่อว่าด้วยความไม่พอใจว่าเนี่ยไม่ทราบไม่พอใจอะไรนะไม่ทราบพูดอะไรบ้างแต่แสดงความไม่พอใจเพียงเพราะอะไรเพียงเพราะไม่ได้ทักนะที่ไม่ได้ทักนี่เพราะไม่ได้มองข้ามหัวท่านเป็นแล้วมองไม่เห็นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของศรัทธาที่ไม่ถูกต้องนะคือศรัทธาที่มันเจือด้วยกิเลสนะศรัทธาในตัวอาตมาแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นศรัทธาเพราะว่าอาตมามีอะไรดีแต่เป็นเพราะว่าอาจจะทำในสิ่งที่ถูกใจท่านนะและบางวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกใจท่านหรือว่าทำตรงข้ามคือว่าทำแล้วเนี่ยนะถ้ารู้สึกว่าเราไม่เห็นความสำคัญของท่านข้ามหัวท่านอันนี้ก็เลยโกรธเลยนะนะก็เป็นอย่างนี้เยอะนะหลายคนเนี่ยโอ้ยกราบไหว้ครูบาอาจารย์นะพูดดีด้วยแต่พอท่านท้วงท่านวิจารณ์นะหรือว่าท่านสอนแรงๆโกรธเลยนะนะไม่มาหาอีกต่อไปบางทีถึงกับมุ่งร้ายเลยนะในสายพุทธกาลนี่เคยมีนะมีคราวหนึ่งพระสารีบุตรเนี่ยท่านจะออกไปจาริกในแดนไกลก็เป็นที่ทราบดีนะในหมู่พระสงฆ์ที่เชตวันเมื่อท่านจะเริ่มจาริกเนี่ยก็จะมีพระภิกษุเนี่ยเดินยืนเป็นแถวเพื่อค่อยๆเป็นการส่งท่านเพราะว่าท่านเป็นอัครเสนาบดีแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่คนที่พระทั้งหลายนับถือเมื่อมีผู้คนมารอส่งพระสารีบุตรก็เลยสนทนากับแต่ละท่านที่ยืนรออยู่นะถามชื่อถามโคดอะไรเงี้ยบังเอิญข้ามไม่ได้ทักพระรูปหนึ่งโอ้พระรูปนี้ก็ศรัทธาในพระสารีบุตรมากเลยนะแต่ว่าพอพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ทักท่าน
พราะมองไม่เห็นนะไปทักคนใกล้ๆท่านโกรธเลยนะโกรธมากนะจากศรัทธามากเป็นความผิดหวังอาจจะเป็นความขุ่นเคืองมากเพราะผิดหวังเนี่ยศรัทธาว่าโอ้ศรัทธาในที่นี้เป็นศรัทธาที่อยากจะให้ท่านทักทายเราเราจะได้รู้สึกเป็นคนสำคัญแต่พอท่านไม่ทักทายก็รู้สึกว่าเหมือนกับถูกลดทอนอัตตาท่านหาเรื่องเลยนะท่านโกรธพระสารีบุตรว่าหาเรื่องเลยไปทูลไปโจทย์ฟ้องว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะแกล้งท่านนะแกล้งท่านก็คือว่าคือตอนที่ท่านเดินผ่านพระรูปนั้นเนี่ยชายจีวรท่านก็ไปถูกตัวนิดหน่อยนะของพระรูปนั้นเนี่ยนะท่านก็เอามาเป็นประเด็นโจทย์ฟ้องพระสารีบุตรว่าเนี่ยกลั่นแกล้งท่านนะทำร้ายท่านพระเจ้าเนี่ยทราบก็เลยเรียกพระสารีบุตรเนี่ยนะไม่ต้องเดินทางแล้วเพราะว่าเกิดอธิกรณ์ขึ้นแล้วต้องมาแก้ต่างนะพระสารีบุตรก็อธิบายว่าเนี่ยตรงท่านเนี่ยนะจิตใจนี่ไม่ได้มีความคิดร้ายกับใครเลยนะจิตใจมั่นคงนะเหมือนดินเหมือนน้ำนะเหมือนลมเหมือนไฟไม่ว่าอะไรจะมาไม่ว่าอะไรจะเข้ามาสัมผัสก็ยังเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะไม่มีจิตคิดร้ายต่อใครเลยสุดท้ายพระรูปนั้นก็ยอมรับนะว่ากล่าวหาใส่ร้ายพระสารีบุตรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะจากคนที่ศรัทธามากเลยนะศรัทธาพระสารีบุตรว่าอยากจะให้ท่านทักทายแม้แต่นิดหน่อยก็ยังดีนะถ้าทักทายนี่ฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอท่านมองไม่เห็นไม่ได้ทักทายนี่นะจากความปลื้มพระสารีบุตรกลายเป็นความโกรธเลยนะหาเรื่องใส่ร้ายท่านเนี่ยแบบนี้มีเยอะนะทั้งที่เวลาพูดคำว่าศรัทธาเนี่ยนะมันศรัทธาคือการยอมนะการยอมให้สั่งสอนยอมให้ว่ากล่าวเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่มันเป็นศรัทธาที่จะช่วยลดละอัตตามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายคนศรัทธาเพราะว่าศรัทธาใครก็ตามก็เพราะมันสนองอัตตาตัวตนจะได้ไปอวดใครได้ว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นศิษย์พระสารีบุตรนะคือใช้พระสารีบุตรมาเป็นตัวเชิดชูอัตตาไปที่ไหนอาจจะบอกว่าพระสารีบุตรทักทายฉันนะอันเนี้ยดูเหมือนว่าศรัทธาในพระสารีบุตรนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นการยึดติดในอัตตามากกว่าเอาพระสารีบุตรมาเป็นสิ่งเชิดชูอัตตาหรือกิเลสที่ชั่วมารนะแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้เท่าทันนะคิดว่าฉันศรัทธาครูบาอาจารย์แต่ที่จริงเนี่ยนะมันเป็นการศรัทธาตัวเองมากกว่าเพียงแต่เอาครูบาอาจารย์ไปเป็นเครื่องเชิดชูส่งเสริมอัตตาให้ต้องระวังนะนักปฏิบัติเนี่ยมาวัดแล้วก็โอ้ยกราบไหว้ครูบาอาจารย์นะเหมือนกับว่าศรัทธาเต็มที่เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าศรัทธาแบบไหนศรัทธาท่านเพื่อที่จะได้ดึงเราให้สูงขึ้นนะหรือว่าศรัทธาท่านเพื่อที่จะได้เอามาใช้นะเอามาใช้ในการปลนเปลืออัตตาของเราจะได้ไปอวดได้ว่าเนี่ยนะฉันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อองค์นั้นหลวงตาองค์นี้นะยิ่งท่านเป็นคนเด่นคนดังเป็นที่ยอมรับก็ยิ่งนะอยากจะอวดว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์องค์ท่านองค์นั้นองค์นี้แต่พอครูบาอาจารย์เนี่ยนะอาจจะทำผิดทำพลาดนิดหน่อยนะมองไม่เห็นไม่ได้ทักจากความหลงไหลได้ปลื้มกลายเป็นความขุ่นเคืองมุ่งร้ายนะแบบนี้ก็มีนะแล้วก็เยอะด้วยเราต้องระวังนะต้องตรวจสอบตัวเองว่าศรัทธาเราเป็นศรัทธาแบบไหนศรัทธาที่สนองกิเลสอัตตาหรือศรัทธาที่มุ่งจะลดละอัตตาตัวตนนะไม่งั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันอาจจะเป็นการหลอกตัวเองก็ได้นะว่าเราเป็นนะคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีศรัทธาในครูบาอาจารย์แต่ที่แท้เนี่ยมันเป็นความหลงตัวเองมันบางทีมันก็แยกออกได้ยากนะหรือมองไม่ชัดนะเส้นแบ่งระหว่างศรัทธาครูบาอาจารย์กับการหลงตัวเองเนี่ยอย่างพระรูปที่ว่าเนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องนะไม่มีเหตุการณ์อย่างในวันนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าฉันศรัทธาในพระสารีบุตรแต่พอเกิดเหตุการณ์วันนั้นนะพระสารีบุตรท่านไม่ได้ทักไอ้ความหลงตัวเองมันทำให้เกิดความโกรธขึ้นมานะซึ่งถ้าเกิดว่าพระรูปมีปัญญาหรือมีสตินะก็สามารถเห็นนะโอ้โหที่แท้นี่เราไม่ได้ศรัทธาพระสารีบุตรเลยนะเนี่ยเราหลงตัวเองแท้แ
ถ้าเห็นแบบนี้ยังถือว่ามีโอกาสที่จะเจริญนะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในทางธรรมได้เพราะว่ารู้ว่าผิดคนเราถ้ารู้ว่าผิดแล้วมันทำให้ถูกได้บางคนนี่นะดื้อด้านมากเลยนะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระฉันนะพระฉันนะนี่นะชื่อนี้เราคงคุ้นเคยนะเพราะว่าก่อนบวชนี่ก็เป็นคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะเลยนะแล้วก็วันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชที่เรามาพินัสกรมเนี่ยชันนากับมาคันธกะนี่ก็เป็นสองชีวิตที่ได้เห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่ท่านจะเสด็จออกจากพระราชวังไปหรือว่าหนีออกไปบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต่อหลังพระชันนาก็มาบวชนะบวชแล้วนี่ก็เกิดความหลงตัวว่าเนี่ยฉันเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะเวลาใครมาแนะนำสั่งสอนเนี่ยก็ไม่ชอบเพราะถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพระพุทธเจ้าเวลาคนไปกราบไหว้เคารพพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเพราะเป็นอัครเสนาบดีอัครสาวกนะพระชันนาก็อิจฉานะบอกว่าเนี่ยให้ตอนที่เราลำบากเนี่ยนะสองรูปนี้ไม่เห็นมาปรากฏเลยเพิ่งมาโผล่ระยะหลังนะผู้ว่าเป็นคนรุ่นหลังนะกลับได้ดีนะกลับได้ดีไอ้เรานี่กลับไม่มีคนสนใจนะเพราะนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแนะนำยังไงก็ไม่เชื่อถือว่าเป็นเด็กรุ่นหลังนะอาจจะเรียกว่าเด็กเมื่อวันซืนก็ได้ฉันสิเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะร่วมทุกข์ร่วมสุขพระพุทธเจ้ามาตลอดนะแกนี่มาทีหลังนะมีคนเดียวที่ดูเหมือนจะลงให้คือพระพุทธเจ้านะแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ฉันนาเนี่ยมาบวชเนี่ยเพราะอ้างว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านี่สั่งยังไงนะไม่ทำตามนะเป็นคนที่ดื้อด้านมากคนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยบางทีกลายเป็นคนที่ดื้อด้านมากที่สุดเพราะถือว่าเป็นคนใกล้ชิดไงพระพุทธเจ้านี่ละอาเลยนะจนถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานก็สั่งพระอานนท์ว่าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ปรินิพพานให้ประชุมสงฆ์แล้วก็ทำการลงโทษนะตับการลงโทษพระชันนะนะก็คือไม่พูดไม่คุยด้วยเรียกปรับภาชนียกรรมเลยปรับภาชนียกรรมเพราะว่าพระองค์ตักเตือนหลายครั้งแล้วไม่ฟังอันนี้ก็เป็นศรัทธาที่สนองกิเลสนะหรือว่าเป็นความหลงตัวมากกว่าใครแตะต้องใครวิจารณ์ใครแนะนำไม่ได้หรือแม้กระทั่งพุทธเจ้าทั้งที่อ้างว่ามาบวชเพราะศรัทธาในพุทธเจ้าพอเจ้าปรินิพพานนี่พระอานนท์ก็จัดการทำอย่างที่พุทธเจ้าสั่งเสียไว้ประชุมสงฆ์แล้วก็ทำการภาชญกรรมเลยนะไปแจ้งข่าวให้พระชันนาทราบพระชันนาทราบนะถามว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าพระสงฆ์ทั้งหลายไม่คบค้านะไม่พูดไม่คุยนะไม่ร่วมอยู่ไม่ร่วมอาศัยด้วยพระชันนาตกใจช็อกเป็นลมเลยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยรู้ตัวนะกลับมาสำนึกผิดนะกลับใจมาทำความเพียรสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์นะคือจุดเปลี่ยนท่าคือท่านรู้ตัวนะแม้ว่าจะผิดมาเยอะนะแต่ว่าท่านก็รู้ตัวในที่สุดว่าท่านผิดแล้วก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งนะท่านพระอรหันต์ที่ท่านมีความผิดพลาดมาก่อนหรือว่าทำผิดพลาดตามภาษาปุถุชนนี่มีเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นถึงความผิดพลาดนั้นแล้วก็พยายามเอาชนะตัวเองจนทั้งสามารถที่จะหลุดพ้นนะจากความทุกข์ได้อันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะคำนี้นะกราบพระพร้อมกัน